แค่คำพกาจัดหนักสัตว์ไทยเป็นหนึ่งในประเทศ2ระบบการศึกษาเปรียบเทียบเจ็บจี๊ดเมื่อวันที่26กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในรายการข่าวจบคนไม่จบของทางเพจข่าวสดผู้ดำเนินรายการอั๋นภูวนาถและแขกคำพกาได้พูดคุยถึงเรื่องประเด็นถกเถียงทางสังคมหลังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งแคปข้อความที่ระบุถึงสถาบันการศึกษาวราชภัฏไม่ได้โง่และมีคุณภาพโดยข้อความนั้นระบุว่าอยากให้มีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเอาเด็กจุฬาไปเรียนราชภัฏเทอมนึงใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยนั้นๆสอบตัดเกรดกันที่มหาวิทยาลัยที่ตนเองไปแลกเปลี่ยนพวกคุณจะได้รู้ว่าเด็กราชภัฏไม่ได้โง่เด็กราชภัฏก็มีคุณภาพไม่เชื่อลองทำดูสิแขกคำปากากล่าวว่าการศึกษามันคือการแข่งขันมันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งไปแล้วมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและมีความไม่เสมอภาคกันหรือเท่าเทียมกันอยู่ในนั้นเป็นเรื่องปกติซึ่งเป็นแบบนี้ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ไม่ได้หมายความว่าในชนชั้นระดับทั่วไปจะไร้คุณภาพแต่ในเมืองไทยมีความเหลื่อมล้ำที่ลึกกว่านั้นเป็นความเหลื่อมล้ำชนิดที่คนชั้นนำที่สุดจะได้รับการศึกษาที่ไม่มีอำนาจนิยมมากดทับโรงเรียนอันดับหนึ่งไม่ต้องมีเครื่องแบบและทำทรงผมอะไรก็ได้ไม่ต้องเรียนลูกเสือผูกเงินแต่คุณได้เรียนวิชาสุนทรียศาสตร์ของการฟังดนตรีแล้วลูกชาวบ้านต้องไปเรียนโรงเรียนที่ต้องถูกจับร่อนผมบังคับให้เข้าแถวบังคับให้ท่องค่านิยม12ประการการศึกษาของประเทศไทยเป็น1ประเทศ2ระบบการศึกษาระบบหนึ่งเป็นการศึกษาเพื่อสร้างชนชั้นปกครองอีกระบบหนึ่งเป็นการศึกษาเรียนให้โง่เป็นควายเพื่อสบายต่อการปกครองจุฬาก็เป็นโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการที่ดีส่วนราชภัฏถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นลูกน้องดังนั้นราชภัฏจึงไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นเลิศทางวิชาการตนไม่ได้บอกว่าคนที่เรียนราชภัฏโง่แต่ระบบการศึกษาของราชภัฏเป็นแบบนั้นอั๋นภูวนาถกล่าวว่าอย่าลืมว่าจุฬาไม่เคยเป็นราชภัฏและราชภัฏก็ไม่เคยเป็นจุฬาเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาด่ากันเองบางทีคนที่เริ่มต้นเขียนอาจจะไม่ใช่ทั้งจุฬาทั้งราชภัฏสำคัญคือต้องรู้จักตัวเองให้มากขึ้นและรู้จักโลกภายนอกให้มากขึ้นแล้วคุณจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าคุณเป็นเลิศในแบบของคุณขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ